กสทช.และไทย PBS เข้าตรวจวัดสัญญาณการรับชมโทรทัศน์ผ่านระบบดิจิทัลในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก่อนที่จะปิดระบบอนาล็อกหรือว่าภาคพื้นดินในวันที่31พฤษภาคมนี้ค่ะเจ้าหน้าที่กสทช.และวิศวกรศูนย์วิศวกรรมไทย PBS จังหวัดอุบลราชธานีใช้เครื่องมือตรวจวัดสัญญาณการรับชมโทรทัศน์ในระบบดิจิทัลบริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขยุงอำเภอวารินชำราบตามมาตรการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนก่อนจะปิดการรับส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบอนาล็อกวันที่31พฤษภาคมนี้เบื้องต้นพบว่าการรับส่งสัญญาณระบบดิจิทัลมีความคมชัดครอบคลุมพื้นที่ให้บริการขณะที่วันนี้กสทช.ได้ลงนามข้อตกลงกับสถาบันอาชีวศึกษาค่ะเพื่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์สาธิตรวมทั้งติดตั้งกล่องรับสัญญาณดิจิทัลแก่ประชาชนในพื้นที่งานแผนตรงนั้นมากับกสทช.นะคะว่าจะยุติแต่อย่างที่บอกว่าเมื่อยุติแล้วคนที่กระทบเสียประโยชน์สุดก็คือช่องไทย PBS ถ้าช่องไทย PBS มั่นใจว่าคนเปลี่ยนผ่านได้หมดแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ายังไม่มั่นใจเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไทย PBS ก็ต้องเร่งสำรวจนะคะหรือว่าต้องร่วมมือกับกสทช.ก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์ไทย PBS ได้ยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกไปแล้ว3แห่งด้วยกันนะคะก็คือเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่และที่จังหวัดร้อยเอ็ดและยังมีแผนยุติการออกอากาศในระบบมีแผนยุติการออกอากาศในระบบอนาล็อกในอีก24สถานีทั่วประเทศภายในปีนี้ด้วยค่ะ